สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนักข่าวทุกท่านนะฮะขอบคุณมากๆเลยที่มาวันนี้นะครับก็คือสิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้จริงๆแล้วผมไม่อยากเข้ามายุ่งเรื่องนี้แต่ที่ผมต้องพูดเพราะว่ามีคลิปหนึ่งคลิปเสียงที่วันที่คุณจักรบุ๋มได้เปิดต่อหน้าพี่ๆสื่อมวลชนจนออกมาทั่วจนผมได้รับความเดือดร้อนซึ่งผมไม่รู้ว่าเจตนานี้จะดีหรือไม่ดีอันนี้ผมไม่รู้เพราะผมโดนพาดพิงและคลิปเสียงนี้ออกมาปั๊บมันมีชื่อผมคือหนึ่งผมกับแฟนพี่สอนไม่เคยรู้จักกันผมไม่มีความสนิทกับแฟนพี่สอนนะฮะแล้วก็สิ่งที่เขาพูดก็คือหนึ่งที่ผมได้ยินครั้งแรกคือไอ้บอลผมก็งงเอ้าผมไม่เคยรู้จักกันแล้วทำไมเป็นแบบนี้โอเคอาจจะเป็นเรื่องที่เขาคุยกันผู้หญิงเสร็จปั๊บแฟนพี่สอนได้ส่งสิ่งที่มีปัญหากับคุณบุ๋มอินบ็อกซ์เข้ามาในเฟซผมโดยที่ผมเปิดอ่านมันเป็นเรื่องนี้ระหว่างเขาผมก็ไม่ยุ่งผมก็ไม่ตอบผมก็แค่รับรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหตุการณ์นี้ก็เฉยเฉยเสร็จปั๊บสิ่งที่ผมได้ฟังอีกก็คือบอลรู้โลกรู้อันนี้แหละทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขามองผมเป็นแบบนั้นเหรอเขามองผมคืออะไรบอลรู้โลกรู้แสดงว่าผมเนี่ยจะต้องไปพูดสิ่งที่บุ๋มกำลังเป็นอยู่บุ๋มกำลังย่ำแย่ทำให้ผมต้องคนอื่นเนี่ยมองว่าผมเนี่ยโอ้โหจะต้องทับถมเขาไปบอกเขาในสิ่งที่เขาไม่ดีแล้วก็ผมกับผมไม่เคยเป็นศัตรูกันผมไม่เคยไม่ถูกกันผมคือกับผมคือเพื่อนร่วมอาชีพผมไม่รู้ว่าผมอาจจะไปพูดอะไรอันนี้ผมไม่รู้นะฮะจนทำให้พี่ติ้งแฟนพี่สอนเนี่ยเข้าใจในตัวผมผิดก็เลยมองว่าคอยดูนะในเมื่อผมเป็นแบบนี้บอลจะต้องเหยียบย่ำบุ๋มผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่คนอย่างนั้นผมไม่เคยมีเจตนาแบบนั้นกับบุ๋มผมกับบุ๋มทำงานเหมือนกันแต่เราเดินคนละทางผมไม่รู้ว่าเขาอาจจะมองว่าอาจจะโดนกอกหูมาว่ายังไงผมไม่รู้แต่สิ่งที่ผมได้ยินมาผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคจนทำให้ผมเนี่ยรับโทรศัพท์จนคนเอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะทำไมบอลเป็นอย่างนี้วะเฮ้ยอย่างนี้แล้วผมใครจะกล้าคุยอะไรกับผมด้วยแม้กระทั่งตั๊กผมทำงานกับตั๊กผมเปิดบริษัทกับตั๊กบริบูรณ์แล้วผมถามหน่อยว่าความน่าเชื่อถือของผมจะอยู่ตรงไหนคนอื่นที่ผมทำงานด้วยเขาจะมองผมเป็นยังไงนั่นแหละฮะสิ่งที่ผมถึงออกมาพูดวันนี้จริงๆแล้วผมไม่อยากไปเป็นตัวละครด้วยผมอยากให้ปัญหาพี่สอนหรือแฟนพี่สอนกับบุ๋มเนี่ยเคลียร์กันเองนะฮะแต่ที่ผมจะต้องพูดวันนี้คืออยากจะขอชี้แจงว่าสิ่งที่คุณได้ยินผมไม่ใช่คนอย่างนั้นแล้วผมได้มีการติดต่อไปถึงแฟนพี่สอนนะฮะเราได้คุยกันว่าพี่จะรับผิดชอบตรงนี้ยังไงนะฮะโอเคเขาบอกเขายินดีที่จะเคลียร์อันนี้ผมก็กราบขอบคุณแต่ผมบอกว่าถ้าเคลียร์ผม2คนน่ะมันไม่ได้หรอกเพราะเสียงที่พี่ออกไปเนี่ยจักรบุ๋มได้เปิดเนี่ยนักข่าวเยอะมากแล้วมันกระจายไปเยอะมากนะฮะจนแบบว่ามีนักเลงคีย์บอร์ดไม่ว่าจะใครสนุกสนานกลายเป็นผมเนี่ยเข้าไปโดนด่าด้วยผมรู้สึกผมไม่โอเคนะฮะนั่นแหละครับตอนที่คุยกันเราได้ถามไหมคะว่าทำไมถึงพูดถึงเราผมถามว่าทำไมพี่พูดกับผมแบบนี้เขาก็บอกว่าเขาได้รับข้อมูลมาจากแฟนบุ๋มว่าผมกับบุ๋มไม่ถูกกันผมก็ถามว่าพี่ผมกับบุ๋มไม่ถูกเรื่องอะไรคือเขาต้องการคือตอนนั้นจอยกับบุ๋มมีปัญหาเรื่องเงินกันแล้วเหมือนเลิกกันเสร็จปั๊บก็เลยปรึกษาแฟนพี่สอนแฟนพี่สอนก็เหมือนว่าจะออกอุบายเพื่อให้เรื่องทั้งหมดให้ผมรู้ละคือถ้าบุ๋มรู้ว่าผมรู้ปั๊บเหมือนเอามาขู่ผมพี่เต้บอกเหมือนเอามาขู่บุ๋มผมก็บอกพี่เอาผมไปขู่บุ๋มเพราะอะไรผมไม่ใช่พ่อบุ๋มแล้วผมไม่ใช่นักเลงผมก็พูดกับจักรบุ๋มนะผมพูดกับบุ๋มพูดกับแฟนพี่สอนแบบนี้เลยไอ้บุ๋มถามหน่อยเนาะ
คุณต้องกลัวผมเหรอผมไม่ใช่พ่อคุณนะผมคุณไม่ได้มาเอาเมียผมนะคุณไม่ได้ฆ่าคนตายที่ผมจะต้องทำให้คุณกลัวผมทำไมพี่ต้องเอาผมเข้าไปเกี่ยวเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องเมาส์มอยระหว่างผู้หญิงโอเคถ้าผมไม่รู้มันก็โอเคแต่วันนี้สิ่งที่มันหลุดออกมาเนี่ยเรารู้แล้วสิ่งที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่บอลรู้โลกรู้กลายเป็นโลกรู้ว่าพี่พูดว่าผมเนี่ยไม่ได้ยุ่งอะไรเลยแค่นั้นเองนะฮะกลายเป็นว่าผมเนี่ยรู้สึกว่ามีคนส่งไลน์มาไอ้บอลโอ้โหกูจะพูดเลยมึงได้โลกรู้บอลรู้กลายเป็นว่าความลับใครจะพูดผมจบเลยทีนี้ผมจะทำงานยังไงอ่ะนั่นแหละฮะครับผมแสดงว่ามันก็มีคนโทรเข้ามามีฮะเยอะมากมีฮะใช่มีโทรมาเยอะมากจนผมคือต้องมานั่งรับโทรศัพท์แล้วก็ตอบคำถามบอกเฮ้ยผมไม่รู้เรื่องอ้าวแล้วทำไมผู้หญิงคนนี้มาพูดเองอย่างนี้เองสนิทกับเขาเหรอผมไม่ได้สนิทผมไม่ได้สนิทแล้วผมเคลียร์กับเขาแล้วถามว่ากับพี่สอนผมก็ไม่ได้สนิทก็รู้จักโอเคเราก็ชื่นชมเขาคือนักร้องคนหนึ่งกับผลงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะกับแฟนเขาผมก็ได้คุยคือคุยเคลียร์คุยผมคุยหลายรอบมากนะเพราะผมไม่สบายใจ2วัน3วันกับที่คลิปออกไปเนี่ยเพราะมันเริ่มทยอยไปในเฟซไงคนมันก็เริ่มฟังทีนี้คนที่รู้จักเราก็เข้ามาถามมาอะไรนู่นนี่นั่นนั่นแหละฮะจนผมมาคุยกับตั๊กคุยกับทุกคนพี่ๆทุกคนจนผมบอกผมต้องตัดสินใจแถลงแล้วแหละต้องคุยแล้วแหละไม่งั้นคือผมก็ต้องมานั่งตอบคำถามคนอย่างเงี้ยหรอผมต้องมานั่งเฮ้ยผมไม่ได้พูดนะผมและอีกอย่างนึงที่ที่ผมรู้สึกไม่โอเคก็คือตรงที่ว่าบอลเดี๋ยวเราเจอกันในเฟซของพี่สอนแฟนพี่สอนเหมือนว่ามีชื่อผมเข้าไปด้วยอ่ะผมก็ถามว่าทำเพื่ออะไรเขาก็บอกว่าคืออยากจะขู่จักรบุ๋มเอาชื่อผมไปเพื่อไปขู่จักรบุ๋มผมบอกยังไงมันก็ไม่กลัวผมหรอกใช่ไหมล่ะมันไม่กลัวผมหรอกคือแบบทำไมต้องเอาผมเข้าไปยุ่งด้วยผมไม่อยากมีส่วนร่วมตรงนี้นั่นแหละคือพี่เคลียร์กันเถอะเนอะผมอยากให้แบบมันจบกันด้วยดีอ่ะคือผมไม่อยากผมไม่ได้เป็นศัตรูกับบุ๋มผมบอกเลยผมคือเพื่อนร่วมอาชีพเราคือตลกเหมือนกันนะฮะผมก็ถามบอกพี่ผมก็ถามแฟนพี่สองพี่ครับพี่ไม่รู้เหรอพี่โดนอัดคลิปอยู่เพราะน้ำเสียงผมฟังเนี่ยผมรู้เลยนะว่าพี่กำลังโดนอัดคลิปอยู่โอเคความไว้ใจผมอาจจะเข้าใจความไว้ใจที่เขาคุยกันอันนั้นก็เรื่องของเขานะฮะคือผมก็เลยเคลียร์ว่าพี่ผมกับบุ๋มไม่ใช่ศัตรูกันนะตลกรักกันวงการตลกแล้วกันต่อให้ไอ้บุ๋มจะยังไงนู่นนี่นั่นวันหนึ่งต่างคนต่างเราตายแล้วก็เผากันนะฮะแค่นั้นเองคือที่ผมอยากจะพูดนั่นแหละฮะตอนที่ได้ยินชื่อเราในคลิปนี้รู้สึกเป็นไงคะโอ้งงตกใจหรืองงมากได้ยินด้วยตัวเองหรือมีคนส่งมาให้พี่มีคนโทรมาบอกก่อนพี่ไปเกี่ยวอะไรด้วย อะไรวะกำลังขับรถกลับบ้านเลยเกี่ยวอะไรวะก็เนี่ยพี่บุ๋มแถลงแล้วมีเนี่ยเปิดคลิปเสียงเป็นแฟนพี่สอนพูดเหรอโอเคผมเปิดดูไล่สักพักฮะเริ่มมีไอ้บอลคำแรกผมรู้สึกชะงักเลยเอ้าทำไมเขาพูดอะไรพูดอย่างนี้อ่ะไอ้บอลปั๊บโอ้ยเดี๋ยวค่อยดูเถอะไอ้บอลรู้โลกรู้ผมขับรถแบบคืออะไรคอยดูนะแล้วมันเป็นศัตรูกันอ่ะถามหน่อยมันเป็นศัตรูกันคอยดูมันจะไม่เหยียบย่ำกันเหรอผมตั้งสติโกรธมากโทรหาจักรบุ๋มเป็นปีเป็นชาติผมไม่เคยโทรคุยกับบุ๋มวันนั้นผมโทรหาบุ๋มบุ๋มขอเบอร์เมียพี่สอนหน่อยเขาก็ให้มานั่นแหละฮะแล้วผมก็บอกบุ๋มเองฟังนะคุณกับผมเราไม่เคยอะไรกันขอเบอร์โทรศัพท์จะขอคุยกับแฟนพี่สอนหน่อยว่าทำไมเป็นแบบนี้นั่นแหละก็เลยโทรคุยกับเมย์พี่สอนแล้วเราได้เคลียร์กับพี่บุ๋มไหมคะจริงจริงในส่วนของพี่บอลเองคือใจเรื่องเราไหมอะไรอย่างนี้ถามว่าผมว่าคือเขาคงรู้นะบุ๋มรู้ถามว่าโอเคสิ่งที่ผมไม่รู้ว่าเขาจะไปพูดยังไงอันนี้ผมไม่รู้เขาจะพูดเราในด้านลบด้านเสียด้านอะไรผมไม่รู้แต่ถามว่าถ้าผมได้ยิน
แล้วยิงกับหูผมก็จะถามเลยเพราะอะไรอะไรเหรอคุณไม่ชอบผมเรื่องอะไรคือต่อให้ใครมาพูดผมฟังผมเฉยๆผมเฉยๆเพราะว่าเรามีงานต้องทำอีกเยอะเรามีภาระต้องทำอีกเยอะผมไม่อยากมาเรื่องอะไรแบบนี้นั่นแหละตอนนี้พี่บุ๋มเข้าใจในตัวพี่บอลไหมคะเชื่อว่าเขาเข้าใจเข้าใจแล้วผมก็บอกบุ๋มผมพูดโทษนะผมพูดภาษาเพื่อนกูสงสารมึงนะผมพูดเลยถามดูเลยว่าจริงไหมสงสารนะเพื่อนเออเคลียร์ก็ให้มันจบๆไปเถอะวะไปทำงานเถอะต่างคนต่างทำงานเถอะมันได้จบๆไปเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงเรื่องนี้เรื่องเขาเนี่ยผมไม่รู้แต่ที่ผมมาเนี่ยผมแค่เคลียร์เรื่องผมทีนี้พี่สอนจะไปเคลียร์กับบุ๋มแล้วแต่เลยเอออยากให้พี่บุ๋มเปิดให้พี่บอลเปิดเพลงให้พี่บุ๋มเดี๋ยวไปโทรพี่บุ๋มอ๋อเดี๋ยวจะโฟนอินเลยดูแลดูแลผู้ป่วยด้วยดูแลผู้ป่วยด้วยเอาจุดที่พี่บอลรู้สึกว่าแบบโอเคที่ไม่พอใจที่แบบครับผมพาดพิงถึงเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไม่เปิดที่ลำโพงนะคะได้ไหมเสียได้ไหมฮัลโหลมาพร้อมครับพี่ส่งไปในสมาคมตลกเลยเหรอสมาคมใหญ่เลยกลุ่มเชิญยิ้มเลยกลุ่มเชิญยิ้มเลยเหรอเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆเอาง่ายๆไอ้บอลเนี่ยรู้อ่ะคิดว่าไอ้บอลรู้อ่ะแค่นั้นพอแล้วคิดว่าไอ้บอลรู้นี่เดี๋ยวเราไปรักไอ้บอลรู้ได้ไงจอยว่าพี่ส่งให้บอลอ่านแล้วเออเหรอแล้วเขาว่าไงกระจายใช่ไหมพี่ไม่อะไรไม่ตอบกระจุยไหมถูกต้องค่ะเป็นจอยจะเอาไว้ไหมล่ะสมมติว่าจอยแบบไม่ค่อยโอเคกับคนนี้อยู่แล้วถ้าเป็นเรานะพอถึงโอกาสเนี่ยจอยจะซ้ำไหมแล้วคนเหยียบบอลต่อจอยว่าบอลจะผมในนั้นถ้าเกิดว่าพ่อแม่เองอ่ะรู้เรื่องไงสมมติว่าเขารู้ว่าพี่หมูเป็นอย่างนี้ปั๊บนี้ปลาก็ไปเลยคราวนี้ก็ยาวถึงก็รู้กันหมดทั่วโอ้ยก็บอลรู้โลกรู้ไหมล่ะถ้าพูดถึงเนี้ยอ่ะฮัลโหลอ๋อนี่โชว์ดับอันนี้คือคลิปหมดแล้วจังนะจังเพราะว่าเรามองในมุมแบบคือเขาเป็นคนชอบเป่าประกาศหรือว่ายังไงเขาเป็นคนชอบไม่รู้นะจะไม่รู้จักเขานะแต่ไม่รู้ว่าคือเป็นคนแบบว่าชอบคุยกับเขาคือเราเอาง่ายๆนะจอยสมมติเราเนี่ยจะเป็นศัตรูกับใครอยู่นะเราไม่ชอบใครอยู่นะและคนนั้นมีแผลขึ้นมาแล้วแม่งเป็นช่องทางที่เราจะไอ้นี่ได้นะแต่จอยจะพูดไหมเห็นไหมพี่อ่ะพี่ก็มีคำนี้แน่นอนโอ้โหว่าแล้วมันต้องเป็นทำเรื่องของเขาอย่างงี้อย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ต้องให้ดูเป็นเรื่องธรรมชาติมนุษย์จอยไม่ว่าใครอ่ะต้องให้ดูว่าเอาให้ดูว่าเนี่ยโอ้เนี่ยนี่นู่นนี่นั่นบ้าไปไม่รู้ดิไม่เคยทำแบบนี้เหมือนกันงงกับประสงค์สังคมตรงนี้มากเลยอะพี่แบบว่ามีอะไรแปลกๆเข้ามาเยอะแยะแล้วแบบอะไรว่ามีอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วมันทำกันอย่างง่ายๆด้วยเหรอไปกันง่ายๆด้วยเหรออะไรแบบอะไรวะยังงงเหมือนกันแม่งไปกันง่ายๆไม่ได้แล้วที่อื่นจะทำภาพไอ้เชยยิ้มรู้หมดแล้วแล้วเราไป